Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamma, and picture in this video guys are going to be reacting to Playboy the series episode number 12, so let's go. And if you know watch the full anchor reaction, it's over on our Patreon where you guys will be getting not just this but a lot of the exclusive shows. There is Perfect Propose, Spit Babe the series, Jin and Jun, there is Stay With Me, and over 100 plus exclusive BL shows, so go check that out. And link is in the description below. Now then, in detail guys, let's just scan this reaction. I get how you're feeling, babe. But I didn't think so and mean it, you know? We're gonna start with this. Please, don't hold this against him. I know. He's not wrong either. I almost lost my mind losing you, so and took it on everyone. Damn. I hate myself. Dialogue delivery in English is just... I won't leave you again. Okay. Let's get through it together. I know you will make things right. Let me kiss away your pain. Why did they make these two characters speak in English? I don't understand. And that father. Really? When they're clearly facing so much difficulty and not being able to, you know, speak fluently. Girl, you're gonna have to be quick. It's him, right? He gave him the key, so why are they still hiding? Yeah, I was like, why the fuck were they hiding? He was the one who gave him the key. Thank you.
Del Harvey. ต่อไปก็จะไปเสร็จที่โฮเทลฮาวิใช่ไหมหวังว่ามันจะไม่ตันอีกแล้วเรื่องเราล่ะคุณให้อภัยผมได้ไหม That was quite some forgiveness ขอบคุณมากนะที่มาช่วยผมอ่ะผมเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันระหว่างนี้จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดตอนนั้นอ่ะป้าก็แกล้งว่าดูละครคุณธรรมก็เสียบหูฟังไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แอบถ่ายคลิปพระหล่อๆไว้ตลอด Oh girl, girl, you perfect จะไปรู้บางทีก็มีดารามาแค่คลิปขึ้นห้องแค่เนี้ยขายได้ตังค์เยอะนะและไอ้เด็กนั่นนะมันก็ลุกลี้ลุกลนป้าก็เลยนึกว่าเมียมันตามมาปรากฏว่าคนที่มาตามไม่ใช่เมีย What is his boyfriend แต่เป็นผัวป้าก็เลยกลัวลูกค้าเขาจะมีปัญหากับครอบครัวน่ะเห็นเด็กคนนี้ไหมก็เลยบอกไปว่าไม่รู้สิคนมากันวันละเป็นสิบเป็นร้อยกูจำไม่ได้หรอกOh my god. คนนี้รู้จักอยู่ข้างบนน่าจะน่าจะยังไม่ลงมา Oh god, the lady saved her him though, right? Even risking her own life. Now tell him to run.And you can tell him that maybe he's gone out. Why is there no security in such big hotel then? And who uses that kind of telephone anyway nowadays? ต่ออ่ะต้องไปเดี๋ยวพี่โอ๋แล้วป่ะท่านเห็นตอนต้นคลิปป่ะที่นั่นมันคุยโทรศัพท์ใครวะโทรศัพท์มือถือจริงๆของมันซ่อนอยู่ที่บ้านถ้ามันไม่ซ่อนไว้ก่อนมันต้องกลับไปซ่อนหลังจากนี้ถ้าเป็นงั้นจริงเพื่อนมึงต้องรู้ไว้สวยแต่ในคลิปไม่ได้ถือกระเป๋าคอมอยู่เลยซึ่งเรารู้ว่าคอมจะไปหายแถวหอของรุ่นพี่ซึ่งตรงข้ามหอของรุ่นพี่ก็คือที่อยู่ของพี่นัททำไมหนูคิดว่าพี่นัทวะโทษทำไมอ่ะในเมื่อเป็นคนส่งคลิปฆ่าตัวตายให้เขา You know, this is very confusing their whole storyline เก่งๆอย่างโคนันยังต้องมีทีมนักสืบจิ๋วเยาวชนเลยมันกลับไปง้อเพื่อนไปยังไงเราก็ต้องพึ่งพวกมัน Oh God Making up just because you need them and not because you feel sorry is a little selfish I believe กูรู้สึกแย่ที่มึงรู้สึกแย่ที่กูรู้สึกแย่กับสิ่งที่มึงพูดกับกูกับเรื่องที่กูพูดกับมึงที่ร้านเพย์บอยกูขอโทษได้ไหมล่ะเพื่อนกูขอโทษแต่ที่มึงพูดขอโทษแม่งดูไม่เหมือนมึงขอโทษกูจริง Same here กูโกรธมึงที่มึงโกรธกูนั่นที่กูโกรธไอ้ปืนถ้ามึงมีปัญหาว่าพวกกูมีปัญหาก็แสดงว่าปัญหามันก็คือมึงไม่รู้สึกว่าความรู้สึกของพวกกูมันสำคัญไงเพื่อน
กูคิดได้แล้วว่ากูไม่ได้คิดว่ามึงจะคิดว่ากูจะคิดถึงความรู้สึกของพวกมึง Oh God you think about me thinking about your feelings that is very ต่อไปที่จะแคร์ความรู้สึกของมึงให้มากขึ้นมึงให้กูรู้สักทีเถอะนะสรุปเลยนะไอ้นั้นไม่ได้โทรหาพวกมึงเลยเหรอตอนมันเกิดมันอะดิไม่งั้นพวกกูจะงงเลยขนาดนี้ไหมว่ามันหายไปอะกูก็บอกอยู่ว่ามันโทรหาพี่นัทเราควรไปถามพี่นัทไงแต่ตอนนี้กูลุกไปสืบคดีไม่ได้จนกว่าไอ้เฟิร์สกับไอ้ตันจะไม่ต้องลุกเลยสัตว์นี่คุณคิดอะไรของคุณอยู่เนี่ยเหรอแล้วถ้าคุณคิดอยากจะมีอะไรกับใครที่ไหนอะก็ได้แต่ ต้องไม่ใช่ที่มหาลัยอันทรงเกียรติของเรา True that having sex at school come on that's so uncool ใครให้คลิปอาจารย์ครับคนที่แอบถ่ายกันแบบนี้ควรเป็นคนผิดมากกว่าผมหรือเปล่า Wait that's true I guessคุณไปเซ็นใบลาออกซะ Them having sex on the school is immoral, okay? But the person who filmed the video, that is illegal. That is illegal. So why is some illegal activities not being suspended and some immoral activities? Not saying that he should not be suspended, but the person who recorded and sent you the clip, they should also be suspended. อาจารย์ว่านักศึกษาที่ค้าบริการทางเพศOh God! Seriously, it was not him, right? Who sent you the clip? If anything, they should get back at those people, those group of footballers who cannot play with balls. True. แต่พี่ก็ออกมาฆ่าคนเนี่ยไอ้จ้ำมึงใจเย็นๆถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็หยุดพูด Oh that's not jumpHe really thinks that he can shoot the bullet? I don't think so. He just acts tough, but he is not. Why did he do that? ไอ้สัตว์ปล่อยตัวมันเป็นเหี้ยเนี่ยไปมันเป็นเหี้ยเหรอวะไอ้สัตว์โอ๊ยI think he can easily get out of that rope. อย่าเสียงดังค่อยพูดตอนที่กูสั่งให้พูด Yeah. Come on, that isn't that rope too thin to not be, you know, like cut off. เขายังไม่คิดจะมาช่วยมึงเลยแล้วมึงยังจะหวังให้เขารักมึงดูแลมึงเหรอกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วกูไม่รักมันด้วย Oh well.
โอเคโอเคถ้ามึงไม่รู้ก็ตามคนที่รู้มาอยู่เฉยพูดซะอย่าตุกติกยิ่งเรื่องจบเร็วเท่าไหร่ไอ้ปืนยิ่งรอดเร็วเท่านั้นนะWhat is that? Come on, he cannot handle himself. Why is he so... I think he could tackle him. Why is he not being able to tackle him at least? Exactly. มันก็เอายาไปทิ้งแล้วยานั้นน่ะมันไม่ของมิเตอร์สักเรื่องอะไรกูก็รู้อยู่แล้วมึงอย่าถ่วงเวลาไอ้สัตว์สรุปมึงจับน้องไปเปล่าฮะเนี่ยเนี่ยมันจะทุบหรอเนี่ยมันเหี้ยหรอแบบนี้มันเกินไปหน่อยเปล่าหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ย Where are these people now? Did he hire people?Whose people are these now? Oh, freaking hell. Mother. So all of these people are involved. Why are they showing this scene again? เด็กขายนี่ใช่ป่ะเพื่อต้องสงสัยกูน่าจะเป็นแฟนกับมันกูกะจะจับมันมาทรมานรีดความจริงกูอยากให้มึงช่วยทรมานเปล่าก็ยิ่งแกล้งไงถ้ามันเห็นไอ้นี่เจ็บยังไงก็ต้องยอมพูดความจริงอยู่แล้วถ้าเรื่องมันใหญ่โตเราค่อยถอยอยู่ไหม But things got serious with guns and all, doesn't it?ถ้ามึงดีวะกูจะคุยกับพ่อกูขอให้พามึงเข้าทีมชาติได้ Does he not believe in his own skill that he can get in on it get on the team with his own skill ไอ้คนนั้นมันคนดีส่วนไอ้คนชั่วของเราอ่ะต้องจัดการกันเองละนี่คือเหี้ยอะไรนนไหนบอกว่าเหี้ยมันจะถอยไง Yeah he didn't know about itHe kept him in dark. What? Are y'all serious? Are y'all motherfucking... Oh my god, is he even doing it? Alright guys, that'll be it for this video. That was my reaction to a play with the series episode number... What was this? 12? I hope you enjoyed this reaction. Let me know what you feel about this. And if you want to watch the full-length reaction, so on my Patreon, I'll meet you guys in the next reaction video.